สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้แนนเข้าสวนเนาะเดี๋ยววันนี้แนนจะพาไปเปลี่ยนดินของดอกหน้าวัวกันนะคะหน้าวัวของแนนอยู่ในกระถางขนาดเล็กดังนั้นรากของเขาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อให้ดอกหน้าวัวของเราไม่โทรมนะคะแล้วก็ออกดอกให้เรานะเดี๋ยวแนนจะมาบำรุงโดยการเติมปุ๋ยละลายช้านะคะแล้วก็เปลี่ยนให้น้องลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะใครที่ชอบการปลูกไม้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเนาะวันนี้แนนค่อนข้างจะลงคลิปวิดีโอบ่อยนะคะเนื่องจากแนนว่างวันนี้นะวันนี้แนนว่างเนาะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้ของแนนนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวนะกลับกล้องก่อนโอเคคือกลุ่มนี้นะคะเป็นไม้ที่แนนปลูกในโรงเรือนนะคะใครที่อยากทำโรงเรือนง่ายๆนะคะตัวนี้เป็นโรงเรือนที่แนนสร้างเองนะคะไม่ได้สั่งสำเร็จรูปนะคะตัวนี้ใช้เงินประมาณ 6,000 นะคะความยาวประมาณ 3x3 ไม่ใช่สิ 6x6 เมตรนะคะ 6x6 เมตรก็ประมาณ36เนาะ6x6 เมตรตัวนี้แนนซื้ออุปกรณ์เองนะคะส่วนค่าแรงแนนไม่มีนะคะแนนทำเองนะคะใช้ทุนประมาณ 6,000 นะคะเพราะว่าเสาแนนใช้เสาปูนนะคะแล้วก็เหล็กระแนงของแนนเป็นเหล็กกล่องนะคะเหล็กกล่องด้านขวาง3นิ้วด้านริ้วของเขาแนนใช้1นิ้วนะคะส่วนความหนาประมาณ1มิลนะคะ 1. มิลกว่าๆนะคะแล้วแต่เนาะใครที่อยากทำนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ถ้าเป็นโรงเรือนตรงนู้นราคาหลักหมื่นนะคะแต่ถ้าโรงเรือนนี้อันนี้แนนทำเองเนาะแล้วก็มุงพลาสติก1รอบนะคะรวมถึงมุงสแลน1ชั้นนะคะเพื่อกรองแสงเนื่องจากไม้ที่แนนปลูกกลุ่มนี้เป็นไม้สวยงามนะคะซึ่งไม้สวยงามส่วนใหญ่แล้วจะเขาจะชอบแดดอ่อนๆหรือว่าชอบแสงน้อยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าปลูกเขาในที่มืดนะคะเราจะปลูกในที่แบบนี้ค่ะคือมีแสงแดดส่องอ่อนๆนะคะสวยมากๆเลยขอบคุณคุณศักรินนะคะขอบคุณคุณพิมพ์รัตน์ค่ะขอบคุณมากๆเลยเราอยากรู้ว่าปลูกแบบไหนต้นไม้เราถึงจะสวยสดใสดูดีงามเราต้องดูเรื่องระบบแสงด้วยนะคะต้นไม้ของเราจะบ่งบอกเองว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะคะซึ่งไม้กลุ่มนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำคืนนี้20:30ใครอยากได้ไม้สวยงามมาดูแนนไลฟ์สดนะคะแนนมีต้นไม้ออกนะคะเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนกระถางของเดี๋ยวเดินก่อนนะเดินไปไม่ได้ต้นไม้ขวางเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนกระถางดอกหน้าวัวกันนะคะส่วนมุมนี้นะคะเรียกว่ามุมป่าดงดิบของแนนนะคะทุกคนคือตรงนี้เหมาะมากๆเลยอยู่ใต้กอไผ่ขนาดใหญ่นะคะดูนะคะหลบก่อนดูนะคะอันนั้นคือออมชมพูทุกคนดูตอนนี้ออมชมพูของแนนเลื้อยบนขอนไม้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มีไม้ของอโกรนิมาแล้วก็ไม้ที่แบบเขาเป็นโรคนะคะแนนก็เอามาวางไว้ดูนะคะตอนนี้น้องฟื้นตัวแล้วนะน้องฟื้นตัวด้วยตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะคือเราแค่เอามาวางแล้วพักน้องนะถ้าน้องโอเคแล้วน้องจะปรับตัวเองนะคะแล้วก็อย่ารดน้ำบ่อยนะคะเพราะว่าไม้กลุ่มนี้เขาเราแนนปลูกด้วยขุยมะพร้าวดังนั้นเขาจะเก็บน้ำไว้นะคะประมาณวันเว้นวันก็ได้แต่ถ้าอากาศร้อนก็ลดทุกวันได้ค่ะต้องดูที่ระบบหน้าดินนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกบ่อยงดน้ำเลยนะคะถ้าเราไม่อยากให้ต้นไม้เราเน่านะคะทุกคนไม้สวยงามไม้ดูนะคะสีสันเยอะแยะไปหมดเลยนะนะอยากให้ดูช่วงกลางวันว่าสีเขาสวยมากนะคะอันนี้มีเจ้าของแล้วเนาะของคุณยาย่ายังไม่มารับนะคะคุณยาย่าสั่งไว้ประมาณ2พาเลทนะคะสั่งไว้แล้วเดี๋ยวรอมารับนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยแต่ละกลุ่มความชอบของเขาก็จะชอบน้ำไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะแนนถ่ายเฉพาะช่วงค่ำให้ดูอาจจะไม่เห็นสีสันของเขาในช่วงกลางวันนะคะส่วนนี้เป็นตัวนี้น่าจะเป็นภูหินอ่อนนะคะราชนีนะคะเป็น
ป็นภูนะคะเป็นภูส่วนกลุ่มนี้สวยๆนี่คือแสงจันทรานะคะแสงจันทราแล้วก็กลุ่มของไม้ที่ชอบน้ำน้ำนะคะไม้ไหนที่ชอบร่มจัดนั้นก็จะเอาวางไว้ในส่วนของร่มนะคะส่วนกุหลาบอันนี้แนนเอามาหลบฝนนะคะน้องเจอฝนแต่แนนจะเอาน้องออกไปรับแดดเพราะกุหลาบชอบแดดนะคะแนนตัดดอกออกหมดแล้วเพราะว่าดอกน้องบานแล้วก็ร่วงนะคะเดี๋ยวแนนจะเล็มใบออกให้หมดแล้วก็ร้อยเขาแตกใหม่นะคะแล้วก็กลุ่มของเฟิร์นเนาะเฟิร์นนี่ก็คือถ้าใครปลูกก็แขวนไว้ใต้ร่มไม้ได้เลยค่ะน้องชอบแบบร่มๆนะคะแต่ก็ให้น้ำเยอะหน่อยนะคะรวมถึงกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะคะแล้วก็อะไรนะมอนสเตอร่าไจแอนนะคะทุกคนไจแอนแค่ไหนดูนะคะคือใบแต่ละใบใหญ่มากนี่คือมอนสเตอร่าไจแอนนะคะไซส์ใหญ่ในกระถาง10นิ้วแนนก็ส่งนะคะรวมถึงฟิโลหูช้างฟิโลเดนดอนฟิโลดากอนนะคะทุกคนต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ส่งหมดนะคะรวมถึงกลุ่มของยางอินเดียต่างๆอินเดียด่างอินเดียด่างชมพูด่างเหลืองอินเดียดำนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกลุ่มของอโกนิมาไซส์ใหญ่นะคะในกระถาง10นิ้วใหญ่บึ้มแบบนี้ก็ส่งนะคะแล้วก็ไม้ที่ชอบแดดหน่อยก็จะเอาออกมาวางด้านหน้าแบบนี้ทุกคนจัดยังไงให้ต้นไม้คือมันเยอะมากนะทุกคนเวลาที่แนนไลฟ์สดแนนจะพยายามบอกทุกคนว่าอยากได้ต้นไหนต้องแจ้งแนนเนื่องจากต้นไม้มันเยอะนะคะแนนไม่รู้ว่าจะเอาต้นไหนขึ้นมาก่อนนะใครชอบไม้ไซส์ใหญ่ก็ให้บอกว่าเอาไม้ไซส์ใหญ่นะใครชอบกลุ่มของตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะคะอันนี้คือกลุ่มของบอนสีชอบน้ำแล้วก็ชอบแดดก็จะเอาออกมาวางด้านออกริมๆของโรงเรือนหน่อยเพราะว่าตรงนี้ได้แดดตอนเช้านะคะแดดตอนเช้าเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่ชอบแสงนะคะถ้าแสงเขาน้อยสีเขาจะไม่สวยเนาะสีเขาจะไม่สวยอันนี้คือถ่ายให้ดูนะคะว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนมันเยอะมากถอยเยอะมากเลยเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยคือแค่เอาเสียบไว้ทุกคนดูนะคือมีเยอะมากเลย คือเพิ่งรู้ว่าต้นไม้ตัวเองเยอะนะคะเพิ่งรู้ว่าต้นไม้ตัวเองเยอะจริงๆดูนะคะทุกคนสวยงามมากเลยขี้ไก่ถุงละ50บาทค่ะหนักประมาณ3กิโลนะคะแต่แนนไม่มีจัดส่งเนาะยกเว้นที่สั่งหลายอย่างให้ไปส่งดินหรือว่าส่งต้นไม้ที่บ้านอันนั้นแนนคิดในราคาเหมาส่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ทุกคนแนนได้เบบี้ของฟาโลมาตอนนี้น้องออกหน้าน้องเริ่มมีแล้วนะคะเอามาซ่อนไว้นะคะอันนี้เบบี้ฟาโลนะคะทุกคนมีกับเขาอยู่2ต้นนะคะตัดสินใจสั่งซื้อตอนที่ราคาลงแล้วนะตอนที่ราคาสูงๆนี่คือไม่กล้าซื้อนะตอนนี้ราคาลงแนนก็กล้าซื้อแล้วเอาไว้ทำแม่นะไม่เป็นไรถ้าราคาลงก็ไม่เป็นไรเราอย่างน้อยเราก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวปลูกน้องไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้สีดำริ้วตัวนี้นะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นฟาโลตัวที่2ของแนนค่ะยังไม่สวยนะเพราะว่าเป็นเบบี้อยู่นะคะส่วนตัวใหญ่ๆใบแน่นๆตัวนั้นคือพัดโบกนะคะทุกคนแล้วก็กลุ่มของบอนเสือพรานนะคะสีแดงตัวต้นเล็กก็จะมีกลุ่มของบับเบิ้ลเลดนะคะแล้วก็มิ่งมงคลอันนี้อะไรนะอันนี้คือบุษราคำค่ะพริกกระเกลือนะคะเจ้ากุ้งไกเซอร์เจ้ากุ้งเดนมาร์กนกกระทานะคะนกกระทาก็คืออยู่ซ่อนๆกันไปสตรอเบอรี่สตาร์นะคะแล้วก็บับเบิ้ลเลดรวยล้นฟ้ามีทั้งกระดูกสีขาวนะคะแล้วก็กระดูกเขียวนะคะทุกคนแล้วก็กลุ่มของขวัญเนาะอินเนานะคะที่แนนปลูกเนาะคะถ้าแนนเรียกชื่อผิดแนนขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเยอะแล้วแนนอาจจะจำไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นแนนซี่นะคะกำลังหน้ากำลังจะออกนะได้แนนซี่มาใหม่2ต้นนะคะจะเลี้ยงน้องให้สวยๆเลยนะคะกลุ่มของโครคาเซียแนนซี่นะคะตัวนี้เป็นคล้านะคะกลุ่มของคล้าคล้าชอบน้ำค่ะแล้วก็แดดเวลาวางอันนี้วางตรงไหนที่มีแดดวางเลยนะคะตัวนี้แต่เขาต้องรดน้ำฉ่ำๆนะคะเอาไว้ปลูกไม่ต้องแดดทั้งวันก็ได้ค่ะแต่เอาไว้แบบโปร่งๆหน่อยนะคะเอาไว้ริมทางเดินหรือว่าอย่างเงี้ยอันนี้ของแนนเอาไว้ริมทางเดินนะทุกคน
คือต้นไม้จะบอกเราเองเหมือนที่แนนบอกเนาะเขาจะบอกเราเองว่าเขาชอบนะแต่คือถ้าเอาไว้ที่แห้งๆมากๆแล้วน้ำไม่ถึงน้องจะใบไหม้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้แนนจำไม่ได้ว่าใช่ปาเต๊ะไหมนะคะหรือไม่ไก่อะไรอ่ะแนนจำชื่อไม่ได้นะคะตัวนี้แนนซื้อมานานแล้วนะคะจนตอนนี้เขาแบบเขากอใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าตัวอื่นที่หนาๆก็คือลูกค้าแนนสั่งไปหมดแล้วใครมาเห็นก็ยกไปนะคะเหลือต้นนี้ต้นเดียวนะคะที่เป็นกลุ่มนี้มาพร้อมกันนะคะกลุ่มของค้าต่างๆนะคะรวมถึงสนสีสนสีก็เหมือนกันค่ะขอให้มีแดดสักชั่วโมง2ชั่วโมงน้องเขาก็สีสวยแล้วค่ะอันนี้ตัวใหม่ที่แตกขึ้นมายอดใหม่นี่คือยอดใหม่นะคะส่วนตัวไหนที่เขาอยู่นานสีเขาก็จะจัดแบบนี้เพราะว่าจะสะสมสารทำให้สีเขาสวยนะคะสีเขาสวยยางดำต้นเล็กนะคะคล้าก็จะมีหลายรูปแบบอันนี้กระต่ายหมายจันนะคะแล้วก็นกยูงแดงนกยูงเขียวเนาะแล้วก็คล้ายางด่างค่ะยางด่างนะคะยางด่างแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดแต่ตัวนี้แนนถ่ายให้ดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะยางดำตัวละ100-120นะคะเพราะแนนลงกระถางเรียบร้อยแล้วแต่ยางด่างแนนขายลดราคาให้แล้วเหลือ200นะคะเหลือไม่กี่ต้นใครอยากได้อาจจะแคปหน้าจอแล้วทักแนนได้นะคะคลาสสวยมากสวยจริงๆค่ะอยากให้เห็นสีสันตอนช่วงกลางวันนะคะทุกคนอันนี้เป็นนกยุงเขียวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นกยุงเขียวหน้าตาแบบนี้นกยุงแดงหน้าตาจะเป็นแบบนี้สวยมากเหมาะสำหรับเอาไปเป็นของขวัญมากๆเลยหากระถางสวยๆนะคะทุกคนแก๊งนี้จะเป็นแก๊งของสนสีนะคะอันนี้เป็นโชว์9ชั้นค่ะในกระถางใหญ่นะคะโชว์9ชั้นในกระถางใหญ่ดอกไม้ต้นไม้ทุกต้นที่แนนเลือกมาเป็นต้นไม้มงคลทั้งสิ้นนะคะแล้วก็กลุ่มของบอนสีสวยๆเนาะอันนี้เป็นหงฟู่นะคะหงฟู่จะสวยต้องเอาไว้กลางแจ้งค่ะตัวนี้เป็นดอกของหงฟู่นะคะยิ่งต้นสวยเขาก็จะสวยอันนี้บรรดาเงินทองรวยโชครวยทรัพย์ต่างๆนะคะของกลุ่มอโกนิมาต้องเป็นไม้ใบสีสวยแบบนี้นะคะอันนี้คือแก้วสารพัดนึกไซส์ใหญ่นะคะอันนี้แนนลงกระถางแล้วเห็นไหมกระถางสวยเนาะลงแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้คือช้อนเงินช้อนทองทุกคนช้อนเงินช้อนทองที่ติดตาบนต้นไทรนะคะเป็นแบบนี้แนนก็จัดส่งนะคะทุกคนต้นใหญ่วันนี้ขอบคุณคุณบริษัทจำชื่อไม่ได้นะคะแต่พี่เขาเอฟต้นไม้ในนามของบริษัทเพิ่มพูนนะคะแนนก็เลยเนี่ยค่ะมารับต้นไม้เองแล้วก็เอาต้นไม้โตแนนไปขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้มาเยี่ยมชมถึงสวนนะคะแล้วก็กลุ่มของวาสนานะคะวาสนาสีเขียวยังมีเยอะนะคะถ้าใครอยากได้นะคะนู่นสวยมากๆเลยข้างในนะคะเดินเข้าไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันแน่นมากนะคะกลุ่มของเคลก็มีเนาะแล้วก็กลุ่มของไม้สวนครัวน่ารักมากเลยอันนี้คือราชินีหินอ่อนนะคะแล้วก็อยู่ในเสาแล้วแล้วก็ตอนนี้คือแถมเห็ดอีก2ช่อนะทุกคนน่ารักมากนะคะแถมเห็ดไว้2ช่อนะคะแล้วก็กลุ่มของฝั่งนี้ทั้งแก๊งนี้นะคะตอนนี้น้องกำลังปลูกเคลให้กับแนนอยู่นะคะแล้วก็กำลังจัดออเดอร์ไม้จัดออเดอร์ผักสวนครัวนะคะใครที่ยังไม่ปิดออเดอร์สำหรับไลฟ์ที่แล้วนะคะรบกวนปิดออเดอร์ภายในวันนี้นะคะส่วนออเดอร์ใหม่แนนจะเปิดใหม่นี่คือแนนจะส่งวันพุธนะคะดังนั้นถ้าใครปิดออเดอร์ไม่ทันวันนี้จะได้รอบส่งวันพุธนะคะโอเคเนาะสำหรับใครที่ปิดออเดอร์แล้วนะคะจะได้รอบส่งวันจันทร์นะคะเนื่องจากแนนกำลังเตรียมออเดอร์แล้วก็แพ็คของพรุ่งนี้นะคะปิดออเดอร์ให้แนนวันนี้ค่ะไลฟ์คืนนี้จะส่งวันพุธนะคะทุกคนจะได้แบบว่าเรียงตามลำดับของการปิดออเดอร์เนาะจะได้แบบว่าใครที่อยากได้ไวก็ปิดไวนะทุกคนยังรออยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะหรือถ้าใครติดปัญหาไหนไม่อยู่บ้านกลับต่างจังหวัดหรือว่ามีปัญหาอะไรติดต่อมาได้แจ้งเราไว้ก่อนได้ค่ะขอรับวันไหนก็ได้นะคะแต่ก็คือให้เข้ามาคุยอย่าเงียบไปนะถ้าเงียบไปเราจะเอาออเดอร์นั้นให้กับท่านอื่นที่พร้อมกว่านะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าต้นไม้แนน
บางทีคนอยากได้ไม่ได้เอฟคนอยากคนเอฟไม่ได้ปิดออเดอร์อย่างเงี้ยนะคะทุกคนให้ดูว่าอันนี้คือกลุ่มของผักสวนครัวไม่ได้ทำเล่นๆนะทุกคนเอาจริงจังมากนะคะพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นกลุ่มของต้นเคลตอนนี้เปลี่ยนกลายเป็นป่าผักสวนครัวคือเห็นแล้วยิ้มแป้นเลยเพราะว่าเม็ดดกมากต้นดกมากทุกคนไม่ได้ปลูกเล่นๆนะคะให้ดูเลยแล้วก็แนนไปได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะคะใช้ในการเปิดตาดอกแล้วก็ทำให้ขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวแล้วติดทุกต้นค่ะแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวแนนจะมาทำการทดลองให้ดูนะคะว่าสำหรับแก๊งที่ฉีดกับแก๊งไม่ฉีดมันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลเหมือนที่เขาโฆษณาไหมนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะทุกคนดูนะคะความอลังการนะคะคือไม่ต้องปลูกเยอะค่ะทุกคนปลูกประมาณแค่5-6 กระถางก็อยู่ได้แล้วในครัวเรือนนะคะอันนี้มะเขือเทศมีลูกหรือยังเนาะแต่ติดดอกแล้วนะคะเริ่มติดดอกแล้วแนนต้องรีบมาฉีดน้องแล้วนะคะเพื่อให้เร่งให้น้องมีลูกเยอะๆนะเมื่อกี้เห็นกระถางที่มีลูกไปไหนแล้วอ่ะกระถางที่มีลูกเอามีคนมาเอาเหรอทุกคนไปแล้วคือมันมีกระถางหนึ่งที่ติดลูกเยอะมากเลยปรากฏว่ามีลูกค้ามาที่สวนยกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะคือปลูกพริกนี่ขอให้ติดลูกเยอะๆค่ะเดี๋ยวก็มีลูกค้ามายกเองนะคะลงอันนี้คือในเข่งนะคะทุกคนอันนี้มะเขือเทศโดนถูกยกไปแล้วนะคะสวยมากเลยโอ้อันนี้ขาดน้ำนะนี่อันนี้ขาดน้ำนะคะแนนลดน้ำไม่ทั่วถึงนะคะน้องสวยมากนะคะพริกจินดานะคะทุกคนคือน้องเขาติดดอกแล้วก็มีลูกแล้วเอาไปถึงปุ๊บเปลี่ยนลงในกระถางได้เลยนะคะน้องจะสวยเหมือนที่แนนปลูกเลยนะดูนะคะความอลังการเนาะรวมถึงกลุ่มของปูเล่แดดยังจัดอยู่นะคะแนนจะไม่เดินไปฝั่งนู้นนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้แนนจะมาเปลี่ยนไม้สวยงามให้ดูนะคะแต่ก็คือแวะเข้ามาดูกลุ่มของผักสวนครัวนะคะใครที่สั่งไว้แล้วอย่าลืมนะคะปิดยอดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้จัดส่งให้ภายในวันจันทร์นี้เนาะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินให้กับหน้าวัวกันค่ะหน้าวัวแนนสวยไหมสวยเนาะนี่ต่อไปไม่ใช่ราคานี้แล้วนะเพราะว่าแนนให้โอกาสแล้วนะใครที่สั่งไว้แนนจะเปลี่ยนลงกระถาง6นิ้วราคาจะเปลี่ยนทันทีนะคะเดี๋ยวแนนบำรุงน้องก่อนเนาะอันนี้โคโลคาเซียลงคลิปไปแล้วใครที่ยังไม่เห็นสามารถศึกษาได้ในคลิปนะคะเดี๋ยวแนนตั้งกล้องก่อนตอนนี้เหงื่อท่วมตัวเลยเดี๋ยวเหงื่อท่วมตัวเลยเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะคะทุกคนเอามุมนี้แล้วกันร้อนมากคือแดดจับมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากล้องก่อนนะคะเห็นชัดไหมแนนแสบตามากเลยป้าป้าจะเดินหรอเดินได้ไหมตอนนี้แดดส่องแนนเดี๋ยวนะแนนหามุมกล้องก่อนนะทุกคนโอเคม้ามันแสบตาแดดมันส่องมาตรงนี้พอดีเลยอ่ะไม่เอาอยู่ในป่าดีกว่าร้อนมากเลยทุกคนตรงนี้เอาพริกจินดานะคะเอาพริกจินดามาลงกระถาง10นิ้วไว้นะคะดูนะคะอันนี้คือดูแป๊บเดียวดอกแบบบานเลยทุกคนนี่ต้นเดียวนะเป็นกอเนี่ยต้นเดียวนะนี่คือถุงนึงที่สั่งนะคะน่าได้แบบนี้เลยแล้วเราก็ไปลงกระถาง10นิ้วนะคะเนี่ยค่ะแนนมาลงทั้งหมดเลยไม่เอาไม่ไหวขอโทษนะคะเดี๋ยวแนนกลับกล้องก่อนนะอ
เนนใส่ถุงมือเนนจับกล้องไม่ได้ต้องทุกทีนะโอเคได้ละนี่อันนี้คือพริกในกระถาง10นิ้วนะคะใครที่สั่งไปต้นหนึ่งของแนนหน้าตาจะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะคะลงกระถาง10นี้แล้วจะได้เป็นแบบนี้เลยแนนลงให้ดูนะคะว่า10นิ้วน่ะเห็นไหมคะน้องจะบานทันทีเลยทุกคนดูพร้อมมากๆเลยรวมถึงกลุ่มนี้นะคะตอนที่แกะออกจากกล่องใหม่ๆผักกลุ่มนี้ใบของเขาจะค่อนข้างช้ำง่ายนะคะอาจจะมีเหลืองบ้างแต่ถ้าลงกระถางไปแล้วเห็นไหมคะทุกคนแมงลักสวยมากเลยถ้ามีดอกแบบนี้ตัดออกไปเลยนะคะโหตอนที่แนนมาตอนแรกมันล่มนะตรงนี้แต่พอแนนจะทำงานทำไมมันแดดกินหัวแนนนั้นร้อนมากเลยทุกคนแดดกินหัวแนนไม่เป็นไรนั่งตรงนี้แหละอากาศ35องศาใส่เสื้อคอปิดยิ่งร้อนที่ต้องใส่เสื้อคอปิดเพราะว่ามันจะมองเห็นเฉพาะหน้าค่ะแล้วแขนขาแนนดำหมดเลยเวลาแนนไปทำงานมันจะดูแปลกๆดังนั้นแนนยอมที่จะร้อนดีกว่าแบบว่าแขนดำแขนดำหมดเลยทุกคนใส่รองเท้าแบบว่าทำงานนี่แบบว่ามองไม่เห็นอะไรเลยมาได้แล้วดินที่เพื่อนเพื่อนเห็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดินขุยมะพร้าวหมักนะคะแนนได้ขุดออกจากบ่อที่แนนเลี้ยงอโลคาเซียนะคะก็คือบ่ออโลคาเซียของแนนอยู่ด้านข้างนะคะตอนแรกที่แนนหมักเอาขุยมะพร้าวลงในบ่อไว้แล้วก็ขุดออกให้หมดเลยนะคะเวลาที่เราทำการหมักขุยมะพร้าวเราไม่ต้องเสียเวลานะคะหมักลงไปแล้วเนี่ยค่ะเวลาแนนจะปลูกต้นไม้ง่ายมากๆเลยทุกคนนี่สวยมากอันนี้คือยางด่างชมพูเห็นไหมคะสีสันสวยงามอลังการมากเลยต้นโตแล้วนะใครอยากได้คืนนี้นะคะสวยมากเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวทุกคนเวียนหัวนะคะแดดกินหัวเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงน่าจะหลบแดดได้เพราะว่าดวงอาทิตย์กำลังลงนะคะตอนนี้แนนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้แต่ว่าแสงแดดมันส่องมาตรงหลังคาพอดีนะคะก็เลยโดนหัวแนนเต็มๆเลยแต่คงไปไหนไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะถือเป็นว่าอาบแดดแล้วกันนะคะในช่วงเย็นเนาะกระถางที่ใช้จะใช้กระถาง6นิ้วนะคะเวลาที่เพื่อนๆดูกระถางให้เลือกกระถาง6นิ้วที่ก้นลึกนะคะกระถาง6นิ้วจะมีหลายแบบแนนเคยสั่งซื้อแล้วได้กระถางมาอีกแบบนึงจะเป็นปากกว้างก้นเตี้ยนะคะนี่อันนี้คือปากกว้างก้นเตี้ยแต่เป็น6นิ้วนะคะเขาวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกระถางนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น6นิ้วเหมือนกันแต่ก้นจะสูงกว่านะคะเนี่ยค่ะเลือกเอานะคะถ้าใครที่ชอบแบบว่าไม้ที่ทรงไม่สูงมากก็ใช้ตัวเตี้ยนี้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นไม้ทรงสูงก็ให้ใช้ก้นลึกนะคะทุกคนอันนี้เป็น6นิ้วเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวที่แนนจะใช้บำรุงนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้าอันนี้แนนซื้อแบบแบ่งขายมานะคะเขาชั่งเป็นกิโลนะคะถุงละกิโลซื้อแบบแบ่งขายออสโมโคสนะคะออสโมโคสเป็นยี่ห้อนะคะซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้แต่สูตรที่เราใช้คือสูตร13-13นะคะสำหรับไม้สวยงามเนาะสูตร13-13-13นะคะถ้าใครจะซื้อนะแต่แนนไม่ได้จำหน่ายเนาะแนนไม่ได้จำหน่ายค่ะแล้วก็ดูต้นนี้นะคะอันนี้คือดอกหน้าวัวนะคะดอกหน้าวัวสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูดอกอ่อนๆที่แตกขึ้นใหม่จะเป็นสีชมพูแบบนี้แต่ถ้าเป็นดอกไหนที่อายุเยอะแล้วน้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสวยไหมคะแดดจับพอดีเลยเหมือนการส่องสปอตไลท์เลยเนี่ยค่ะหัวแนนก็ทองเหมือนกันค่ะโดนแดดเลียนะคะทุกคนดูนี้นะคะ
สีชมพูเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เนื่องจากใบที่เราเห็นเป็นสีเขาคือใบประดับนะคะดังนั้นใบประดับกลุ่มนี้เมื่ออายุเยอะแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสังเคราะห์แสงได้ค่ะส่วนตัวดอกเขาจริงๆคือตัวยาวๆตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือดอกของเขานะคะถ้าน้องเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวตัวใหม่ที่ขึ้นมาสีเขาจะสวยเองตัวนี้เราไม่ต้องตัดทิ้งนะคะน้องก็สวยเหมือนกันนะคะเก็บไว้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรากว่าทำไมแนนถึงต้องเปลี่ยนกระถางนะดูนะคะรากเขาเยอะมากแล้วสงสารน้องไอสีเหลืองๆกลมๆที่เพื่อนเห็นอันนั้นคือออสโมโคสนะคะเห็นไหมคะออสโมโคสจะเป็นปุ๋ยที่มีการละลายออกมาตามความต้องการของพืชนะคะใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึง3เดือนเนาะดังนั้นถ้าเราดูแลเขาพืชกลุ่มนี้ง่ายมากเลยก็แค่ให้เขา3เดือนครั้งแค่นั้นเองนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยค่ะทุกคนเงียบเลยคุยกับแนนได้นะคะเดี๋ยวจะวางลงไปให้ดูนะคะกระถาง6นิ้วนะคะวางลงไปเห็นไหมคะแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่อย่างน้อยน้องก็ได้เปลี่ยนนะคะน้องก็ได้เปลี่ยนเราจะเอาขุยมะพร้าวลงไปเติมให้นะคะอย่างน้อยรากของเขาก็ยังมีพื้นที่หายใจนิดนึงนะคะเพราะว่าแนนจำเป็นต้องจัดส่งถ้าแนนใส่ในกระถาง10นิ้วถ้าคนปลูกลงในกระถาง10นิ้วก็จะสวยมากๆเลยเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแนนใส่ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวของแนนไม่ใช่ขุยมะพร้าวล้วนนะคะเป็นขุยมะพร้าวที่หมักกับปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ดินด้วยนะคะดังนั้นเขาก็จะได้รับสารอาหารไปด้วยเนาะเดี๋ยวหาที่วางแป๊บนึงนะคะใครที่ปลูกไม้สวยงามหรือว่าไม้ตัวอื่นก็ทำแบบนี้ค่ะใครที่ปลูกไม้สวยงามหรือไม้ตัวอื่นนะคะเราก็ทำแบบนี้ใส่ลงไปเลยเราจะแนนไม่ใส่ดินนะคะแนนไม่ใส่ดินเป็นดินที่ผสมแล้วเราก็จะให้ออสโมโคสน้องนะคะใส่แค่นี้น้องก็ดีใจมากๆแล้วแบบโอ้ได้เปลี่ยนบ้านใหม่นะคะเมื่อกี้ลืมรองดินไว้ก้นกระถางถ้ารองไว้เดี๋ยวเขาจะสูงเกินไปนะคะแค่นี้น้องก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะออสโมโคสไม่เป็นอันตรายต่อระบบรากด้วยนะคะเขาโอเคมากเลยถ้าใครใส่ไปเลยค่ะนี่ประมาณหยิบมือนะคะใส่ไปได้เลยตัวนี้ชอบแดดแล้วก็ชอบน้ำนะคะนั่งคอยสังเกตการคุณนุสราขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้จะพยายามทำคลิปตอนนี้คือที่บ้านนะที่แนนเห็นแนนเงียบๆนั่นคือมันมีฝนตกช่วงเย็นแนนก็เลยไม่เข้าสวนนะคะแต่อยู่บ้านไม่ใช่ว่าแนนนิ่งดูได้นะทุกคนแนนแอบซุ่มทำคลิปอยู่นะคะก็คือตอนนี้กำลังเพาะสลัดลงดินนะคะแล้วก็กลุ่มของพวกขึ้นช่ายลงดินต่างๆนะคะไว้นะคะเดี๋ยวน้องงอกแล้วก็จะทำคลิปส่งให้เพื่อนๆดูนะคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนาะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่าต้นไม้จะโตกว่าต้นไม้จะเห็นผลนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยง่ายมากนะคะเสร็จแล้ว1กระถางตัวที่2ป้าออกมาหยิบกระดาษหยิบกรรไกรให้แนนได้ไหมตัวนี้ใบเขาเสียนะคะแนนจะตัดออกนะคะถ้านัดน้องเป็นแบบนี้คือตัดออกนะคะเขาจะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานนะคะป้าแนนขอกรรไกรครับอันนี้คือสีแดงนะคะทุกคนสีแดงดอกออกใหม่ก็จะแดงแบบนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้องน้องก็จะสงสารน้องนะเพราะว่าสารอาหารเริ่มหมดแล้วนะคะน้องกอใหญ่มากนี่อุ้ยทุกคนดูสงสารไหมอ่ะสงสารไหมดูรากเขานะคะน้องเขาแบบโอ๊ยตายแล้วขอบคุณค่ะได้แล้วได้กรรไกรมาแล้วทุกคนตัดออกค่ะแนนตัดออกเลยนะนี่ตัดออกแล้วนะคะเพราะว่าใบเขาเสียนะคะสีแดงเนาะใบเขาเสียแบบนี้เอาออกค่ะ
นี่ดูรากนะคะทุกคนรากสวยมากคือเขาชอบความโปร่งชื้นนะคะแล้วก็แดดค่ะโปร่งชื้นแดดก็จะทำให้สีสวยนะคะแล้วก็อยู่ในที่ชื้นๆเนาะแนนลองด้วยดินนิดนึงนะคะตอนนี้น้องอยู่ข้างนอกกำลังช่วยกันปลูกต้นเคลนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายของคลิปจะอันนี้จะไม่ทำนานนะคะเพราะว่าแนนจะเอาไปเป็นคลิปวิดีโอลง YouTube ด้วยนะคะพยายามตั้งกล้องให้ดูจะไม่ใช้เวลานานทำให้ดูแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูการปลูกต้นเคลลงในกระถางนะคะสำหรับใครที่ชอบกลุ่มของไม้เพื่อสุขภาพนะคะถามว่าไม้ตัวอื่นทำแบบนี้ไหมทำแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนถ้าน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นก็คือลง10นะคะใครอยู่ในกระถาง4นิ้วก็เอาลง6ค่ะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะมีพื้นที่เยอะลงต้นกระถางใหญ่ไปเลยน้องจะสวยแต่แนนปลูกต้นไม้ไว้จำหน่ายดังนั้นปัญหาของแนนคือการขนส่งนะคะซึ่งถ้ากระถางใหญ่เกินไปถามว่าสวยไหมสวยค่ะแต่กล่องที่จะบรรจุต้นไม้มันมีปัญหามากเลยแนนต้องหากล่องที่แมทกันนะคะดังนั้นแนนจะพยายามไม่ใส่กระถางที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าแนนหลายคนที่มาก็อยากได้เนาะอยู่ไกลไม่สามารถมาได้ที่สวนก็สั่งออนไลน์นะคะทุกคนนี่ใส่แบบนี้แค่นี้น้องก็ดีใจน้ำหูน้ำตาไหลแล้วค่ะเพราะน้องทรมานมานานนะคะสงสารน้องเห็นทีไรแนนอยากปลูกมากเลยทุกคนแต่แนนไม่มีเวลาแล้วค่ะวันนี้แนนมีเวลาแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้องจะสวยทันทีเลยเห็นไหมคะดูบาลานซ์นะคะดูดีเลยนะคะใส่กระถาง10นิ้วได้แล้วใช่แต่แนนอันนี้แนนต้องจัดส่งนะคะดังนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการแพ็คของแล้วก็ลงกล่องนะคะโอเคเนาะสวยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดินสำหรับปลูกต้นเคลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไลท์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้นานนะคะต้องขอโทษด้วยเนาะใครที่อยากได้ต้นไม้ก็ค่อยมาดูคืนนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะไลฟ์สดประมาณ2:30เป็นต้นไปนะคะทุกคนทำให้ดูแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้สวยเลยอันนี้สีชมพูอันนี้น้องสีแดงนะคะน้องสีชมพูนะคะส่วนสีขาวบอกเลยว่าสีขาวหายากมากนะทุกคนที่สีแดงค่ะสวยไหมสวยเนาะกลุ่มของสะระแหน่ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังเอาน้องลงในน้ำนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะพอแก่มาแล้วก้านเขาจะไหม้นะคะแนนก็เลยเอาน้องลงน้ำดีกว่าเพราะอยู่ในน้ำน้องจะอยู่ทนมากกว่านะคะส่วนตัวนี้คือเตรียมออเดอร์แพ็คส่งลูกค้านะคะสะระแหน่สวยๆแบบนี้ใครได้ไปแล้วก้านแบบนี้เหมาะมากเลยกับการทำสะระแหน่ในน้ำนะคะเขาจะติดค่ะแต่ถ้าเราซื้อสะระแหน่ที่เราซื้อเป็นมัดตามตลาดสดมันจะมีเชื้อรานะคะมันจะทำให้เกิดอาการเน่าเนาะถ้าล้างไม่ดีหรือว่าก้านมันไม่แข็งแรงอะค่ะก้านเขาอ่อนเกินไปก็จะไม่ติดค่ะขาก็มีนะคะทุกคนตอนนี้หายใจไม่ออกเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจะปลูกอันนี้คือต้นกล้าของเคลนะคะแล้วก็สวิตชาร์จนะคะใครที่ชื่นชอบสวิตชาร์จเดี๋ยวรออีกสัก2สัปดาห์เนาะอันนี้ดินสำหรับปลูกต้นเคลดินปลูกเคลนะคะดินปลูกเคลตัวนี้จะผสมเยอะมากเลยนะคะทุกคนจะค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะแล้วก็แนนได้ผสมเอาขี้ไก่แล้วก็มูลไส้เดือนลงไปแล้วนะคะถ้าใครจะปลูกไม้อ่อนไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเม็ดก่อนนะคะเพราะว่าน้องเขาจะคือถ้าอากาศร้อนนะคะมันจะทำให้ต้นกล้าของเราไหม้นะคะต้องให้น้ำเพียงพอด้วยนะคะเดี๋ยวเอาต้นกล้ามาให้ดูต้นกล้าเล็กๆแบบนี้เด็ดใบไหนเสียนะคะใบไหนเสียไม่เอานะคะแล้วก็เด็ดออก
กระถางที่ปลูกนะคะกระถางที่ปลูกก็ใช้กระถาง6นิ้วนะคะนี่คุณทิติการหมายถึงต้นไหนคะคุณนุสราบอกว่าเคลเก็บทานแล้วอันนี้ปลูกง่ายมากเลยเพราะว่ามีคนผสมดินไว้ให้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเวลาที่เราลงต้นเคลนะคะโอ้แนนมองไม่เห็นกล้องต้องขอโทษด้วยเวลาเราลงต้นเคลเราจะลงให้สุดเลยนะคะดูนะคะเขาเรียกว่าอะไรวัสดุปลูกที่ราคาถูกที่สุดคือขุยมะพร้าวนะคะหรือเรียกว่าโคโค่พีทนะคะแต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกอีกตัวหนึ่งที่ราคาแพงก็คือพีทมอสนะคะพีทมอสราคาแพงค่ะแพงเลยแหละ70ลิตรนี่ประมาณ500 400บาทนะคะไม่รวมส่งนะคะแต่ถ้า200ลิตรนี่คือพันขึ้นนะคะรวมส่งนี่โหราคาสูงมากๆเลยดังนั้นการหลีกเลี่ยงไม่อยากใช้วัสดุเพาะกล้าที่ราคาแพงก็คือจะใช้ขุยมะพร้าวนะแต่ขุยมะพร้าวข้อเสียของเขาคือมันจะแห้งไวมากแล้วสารอาหารจะน้อยต้นกล้าของเราจะซีดนะคะดังนั้นเราต้องรีบปลูกอย่าให้เกิน1เดือนนะคะขุดแบบนี้เลยให้เขาติดก่อนแล้วเรามาให้ปุ๋ยทีหลังได้นะคะใส่ลงไปค่ะแค่นี้แล้วก็ปิดแค่นี้เห็นไหมคะนี่แค่นี้พออย่าลงลึกมากนะคะถ้าลงสูงกว่านี้เขาก็จะโยงนะคะทรงจะไม่สวยแต่ถ้าลงลึกมากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะไปโดนยอดของเคลจะทำให้เคลเน่านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวางเลยเสร็จแล้วนะคะง่ายมากอีก1เดือนมาเจอกันน้องจะบานจนเต็มกระถางเลยนะคะทุกคนอันนี้คือหยิกเขียวนะคะหยิกเขียวอันนี้คือสวิตชาร์ตนะคะสวิตชาร์ตนี่ใบอ่อนมากเลยนะคะถามว่ามีหนอนไหมบอกเลยนะคะหน้าฝนนี่หนอนจัดมากเลยนะที่สวนแนก็กำลังโดนหนอนโจมตีเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้สวิตชาร์ตนะคะปลูกเหมือนกันเลยเคลชอบน้ำไหมก็ขอให้น้ำพอค่ะแต่ถ้าลดน้ำมากเกินไปน้องจะเน่านะคะคือแล้วน้องก็ถ้าน้องไม่ได้ปรับตัวตั้งแต่แรกในการรับฝนนะคะน้องก็จะมีค่อนข้างมีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะนี่อันนี้ก็สวิตชาร์ตปลูกง่ายมากเห็นไหมคะขอสิ่งสำคัญในการปลูกก็คือปรุงดินนะคะถ้าเราปรุงดินไว้แล้วแบบนี้มีคนปรุงดินไว้ให้นะคะนั่งปลูกทั้งวันยังได้เลยเนาะปลูกได้เยอะด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยอันนี้คือสวิตชาร์ตนะคะเสร็จแล้วเนาะเคลอีกตัวนึงนะคะที่แนนปลูกในสวนประจำนะคะนี่คือแบบว่าปลูกเป็นสามัญประจำสวนเลยนะก็คือ2ตัวนะคะคือกลุ่มของไดโนเคลกับหยิกเขียวนะคะส่วนแดดลิงบูเรนโบว์เคลแล้วก็สกาเลตเคลอันนั้นค่อนข้างที่จะปลูกยากหน่อยนะคะก็พยายามเลี้ยงไว้นะพยายามเพาะต้นกล้าไว้ไม่ขาดสวนนะแต่ก็มีบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะเนาะแต่ตัวที่เยอะที่สุดจะเป็นกลุ่มนี้ค่ะไดโนเคลนะคะไดโนเคลนี่ใส่ลงไปเลยอย่าปล่อยให้เขาโยงนะคะใส่ลงไปดูระดับดินนะคะให้ดินอยู่ที่ก้านสุดท้ายนะคะเขาจะทำให้ต้นไม่สูงมากแล้วเวลาเขาติดแล้วเขาจะสวยนะคะทำให้ทรงพุ่มดีค่ะไม่ได้สูงมากนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะน้องจะดูดีเลยนะคะเนี่ยทุกคนสวยมากๆเลยอันนี้คือไดโนเคลเนาะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูเคลบางส่วนนะคะที่แนนใส่ถุงดำไว้แล้วน้องโตแล้วแต่น้องถูกถอดตุ้มไว้นะซึ่งแนนปลูกไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะเอามาปลูกให้ดูว่าวิธีแก้ไขปัญหาในการปลูกเคลต้นโย่งๆต้องทำยังไงบ้างนะคะม้วนเลยค่ะม้วนทำยังไงก็ได้ให้น้องเตี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปเก็บแป๊บหนึ่งนะคะลุกขึ้นลุกลง
แล้วก็แดดก็ร้อนนะคะก็แบบอาการวิงเวียนเกิดขึ้นนะคะทุกคน คืออาการแบบว่าวิวๆนะคะรู้สึกว่าแดดจัดมากเลยนะคะทุกคนเหนื่อยแต่มีความสุขเอาหน้ามาเผาแดดสักหน่อยนะคะแต่ละสัปดาห์นะคะว้าวแก๊งนี้นะคะทุกคนคือปูเล่นะคะปูเล่สวยมากๆเลยคือแอบซ่อนไว้นะคะยังมีนะปูเล่นะคะทุกคนสวยมากอันนี้คือต้นเคลที่ล็อตที่แล้วนะคะอึ๊บนี่ตุ้มเคลนะคะนี่คือตุ้มเคลอันนี้น้องเริ่มบานแล้วแต่ว่าน้องอยู่ในตุ้มนะคะใส่บูทด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ายุงเยอะมากนะคะยอมร้อนนะคะแต่ยุงไม่กลับใส่บูทเลยอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยอะไรเนี่ยอ๋อน้องโดนฝังไปแล้วอ่ะเอาสัก2ต้นแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะน้องอยู่ในตุ้มนะคะนี่เห็นไหมคะทรงน้องดีแล้วเดี๋ยวแนนเอาไปปลูกให้ดูเนาะว่าถ้าเราปลูกก็คือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไปปลูกลงในกระถาง6นิ้วไปก่อนพอน้องปรับตัวได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนน้องลงในกระถาง10นิ้วในภายหลังนะคะน้องจะสวยเองค่ะตอนนี้คือให้น้องไปกินอาหารในกระถาง6นิ้วก่อนหรือจะปลูกใน10นิ้วก็ได้ถ้ามีพื้นที่นะคะแต่บังเอิญพื้นที่แนนไม่เยอะนะคะแนนถ้าแนนเอาลงกระถาง10นิ้วหมดบอกเลยนะคะแนนไม่มีที่วางนะคะแนนไม่มีที่วางมันจะล้นลงเรือนแนนนะคะตอนนี้ขากล้องติดเสื้อแนนแป๊บนึงนะอันนี้คือเคลในกระถาง10นิ้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะปลูกแล้วลงในกระถาง10นิ้วน้องกําลังโตนะคะเนี่ยค่ะดังนั้นแนนจะไม่มีที่วางเลยทุกคนถ้าใส่กระถาง10นิ้วทั้งหมดนะคะรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องดีนะไม่ใส่แมสด้วยวางนี่ต้นโยงแบบนี้นะคะคือถ้าใส่ในกระถาง10นิ้วน้องจะสวยมากเลยแต่แนนพื้นที่ไม่พอนะทุกคนดูวางให้ดูนะคะกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยค่ะน้องจะงอน้องจะสูงโย่งแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะรอให้น้องแข็งแรงมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนน้องลงในกระถาง10นิ้วนะคะทุกคนแต่ตุ้มน้องดูนะคะอันนี้คือเอามาจากตุ้มนะคะไม่ได้ใส่ถุงอะไรเลยนะคะแล้วก็วางก่อนค่อยใส่ดินทีหลังค่ะใส่ดินลงไปแบบนี้เดี๋ยวน้องก็จะแข็งแรงก่อนเนาะให้มันสวยก่อนนี่เลยแค่นี้พอนะคะพอน้องปรับตัวได้แล้วสวยแล้วเราค่อยมาให้ปุ๋ยทีหลังใครอยากให้ปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะง่ายมากเลยถ้าเรารู้ใจเขานะคะนี่ใส่ลงไปเลยวางลงไปนะคะทุกคนวางลงไปก่อนเขาจะได้ไม่ดูอะไรใบไหนที่ไม่สวยแบบนี้เด็ดออกนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเขาแตกยอดใหม่เขาจะสวยกว่าเดิมนะคะเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมคะง่ายมากอยู่อีกตรงนี้แค่อาทิตย์หนึ่งเขาก็จะบานแล้วค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การปรุงดินนะถ้าดินดีแล้วปลูกอะไรก็งามเนาะทุกคนโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะเดี๋ยวแนนจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเนาะไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปสดนะนี่คือต้นไม้สวยๆให้ดูนะคะทุกคนสวยมากเลยแล้วเจอกันค่ำคืนนี้20:30ใครอยากได้ไม้สวยงามอย่าลืมนะคะเข้ามาดูได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาให้กำลังใจแนนนะคะอันไม้สมครัวผักสวนครัวเนาะสวยๆเลยดินนะคะเดี๋ยวแนนต้องปลูกให้เสร็จก่อนนะคะ
ตอนนี้คลิปวิดีโอน่าจะยาวแล้วนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่2 ทุ่มครึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ